สวัสดีครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับไปกันเลยนะครับฟุตบอลเอฟเอครับของอังกฤษนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดนะครับ4-1เลสเตอร์ได้ประตูจากทีละมันนะครับนาทีที่7เป็นลูกจุดโทษนะครับแล้วก็เจมส์แมดิสันนะครับชิปเข้าไปเป็น2-0นะครับนาทีที่25แต่ว่าเจ้าเปโดนะครับตีคืนให้วัตฟอร์ดนาทีที่27นะครับครึ่งหลังเลสเตอร์ซิตี้มายิงอีก2ประตูนะครับจากฮาวิบานนาทีที่54แล้วก็มาร์คอัลเบตันนาทีที่84นะครับจบเกมเอาชนะไป4-1เข้ารอบ4นะครับส่วนผลคู่อื่นครับเบิร์นลีย์แพ้ฮัตเตอร์ฟิลด์1-2นะครับโคเวนทรีซิตี้เอาชนะดาร์บี้เคานตี้1-0แล้วก็มีวอลนะครับแพ้คิตตันพาเลต1-2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านแพ้ทีมลีกวันนะครับ0-1ตกรอบ3ไปอย่างน่าเสียดายนะครับวีแกนเอาชนะแบ็กเบิร์น3-2นะครับแล้วสวอนซีเสมอกับซาตันตัน1-1ครับต่อเวลาสวอนซีแพ้ซาตันตันไป2-3นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะทีมนอกลีกเชสเตอร์ฟิลด์นะครับ5-1นะครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเรอัลมาดริดนะครับเปิดบ้านถล่มบาเลนเซียนะครับ4-1เบนเซม่าแล้วก็วิซิอุสจูเนียนะครับยิงคนละ2นะครับคู่เนื้อนะครับเลบันเต้พบกับชัยชนะเป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับเอาชนะเรอัลมายอร์กา1-0นะครับเรอัลโซซิดาดเอาชนะเซลตาวิโก1-0แล้วก็การ์นานานะครับตามตีเสมอบาร์เซโลนาเป็น1-1นะครับแบ่งกันไปทีละ1คะแนนสรุปตารางคะแนนนะครับเรอัลมาดริดนำเป็นจ่าฝูงครับมี49คะแนนอันดับ2เป็นเซวิยานะครับมี41แล้วก็อันดับ6นะครับเป็นบาร์เซโลนานะครับมี32คะแนนผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไอแท็กแฟรงค์เฟิร์ตเปิดบ้านแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2-3นะครับแฟรงค์เฟิร์ตออกนำไปก่อน2-0นะครับจากบอเล่นาทีที่15แล้วก็24แต่ว่าครึ่งหลังนะครับดอร์ทมุนด์มายิงคืน3รวดนะครับจากฮาซานตัวสำรองนาทีที่71นะครับจุดเบลลิงแฮมนาทีที่87แล้วก็ลูกประตูชัยนะครับจากดาฮุดนาทีที่89นะครับดอร์ทมุนด์เก็บ3คะแนนสำคัญนะครับไล่จีบาเยิร์นมิวนิกเข้ามาแล้วนะครับส่วนผลคู่อื่นนะครับไอเบเลซิกเอาชนะไมล์05 4-1เลวคูเซนเสมอยูเนียนเบอร์ลิน2-2ฟายบวกเสมอบิเลเฟล2-2กอยเทอร์เฟืองเสมอสตุตการ์ด0-0แล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์เอาชนะเอาบวก3-1นะครับสรุปตารางคะแนนนะครับบาเยิร์นมิวนิกยังนำเป็นจ่าฝูงครับ43คะแนนแต่ว่าดอร์ทมุนด์ไล่มาเหลือ6คะแนนนะครับมี37คะแนนอันดับ3เป็นฮอฟเฟนไฮม์นะครับมี31คะแนนอันดับ4เป็นไฟบวกมี30คะแนนอันดับ5เป็นเลเวอร์คูเซ่นนะครับมี29คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นยูเนียนเบอร์ลินมี28คะแนนนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับลองเอาชนะแลน1-0นะครับแลนอยู่ที่4นะครับมี31คะแนนแล้วก็ลองอยู่ที่6มี30คะแนนนะครับไทยลีกนะครับราชบุรีมิดผลตามตีเสมอ BG ปทุมนะครับ1-1แล้วก็สมุทรปราการซิตี้นะครับเสมอหนองบัวพิจยา FC 2-2นะครับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้นะครับไทยลีกนะครับชลบุรี FC พบกับเมืองทองยูไนเต็ดการท่าเรือ FC พบกับทูแบงคอกยูไนเต็ด BG ประจวบ FC นะครับพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดเตะกัน 18.00 นะครับฟุตบอล FA Cup คู่ที่น่าสนใจนะครับคงแดงลิเวอร์พูลพบกับชูเบอรี่ทาวน์นะครับเตะกัน3 ทุ่มแล้วก็สเปอร์พบกับมอร์แคมเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับลีดยูไนเต็ดวูลฟ์แฮมตันพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเตะกัน3 ทุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับอาร์เซนอลนะครับเตะกัน6:10 นะครับกาโจซีเรียของอิตาลีนะครับนาโปลีจะเปิดบ้านพบกับซานโตเรียคู่บิ๊กแมตช์นะครับโรม่าพบกับยูเวนตุสแล้วก็อินเตอร์มิลานพบกับลาซิโอนะครับลาลิก้าของสเปนนะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับรองจ่าฝูงเซวียาจะพบกับเกตาเฟ่แล้วก็บิยาแล้วพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโอลิมปิกลียงจะพบปารีสแชงแยแมงนะครับ20:45มุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับเฮียธาบารินพบกับโคโลนแล้วก็โบคุมพบกับวบบวกครับโบคุมพบกับวบบวกครับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาตินะครับแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับ
แคมเบรูนพบกับบูกินาฟาโซนะครับเตะกัน5ทุ่มแล้วก็คู่ตี2นะครับเอธิโอเปียพบกับแคปเวิร์ดนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ